ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงเวลาแห่งความสุขของใครหลายๆคนนะครับอาจจะเป็นการได้ผ่อนคลายอยู่ในธรรมชาติอันร่มรื่นนะฮะหรือได้นั่งชิมของอร่อยๆนะครับในบรรยากาศสวยๆถ้าคุณเป็นหนึ่งคนนะฮะที่ชอบสิ่งเหล่านี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าที่ The Gardens of Dinsaw Palace นะครับตอบโจทย์มากๆครับถึงแม้ว่าที่นี่นะครับจะรายล้อมไปด้วยตึกรางบ้านช่องนะครับอาคารสูงๆนะครับตึกสูงๆแต่พอเข้ามาที่นี่นะครับที่ The Garden of Dinsaw Palace นะฮะบอกได้เลยว่าแตกต่างจริงๆนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศนะฮะเต็มไปด้วยสวนสวยๆร่มรื่นมากๆนะครับผมบอกได้เลยว่ามันคือความแตกต่างเหมือน Oasis กลางทะเลทรายยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะมันเลยดึงดูดใจนะฮะให้ทุกๆคนนะครับรวมถึงรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับมาที่นี่ครับเพื่อพิสูจน์ว่าที่นี่บรรยากาศดีขนาดไหนและขนมของเขาเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนครับเดิมทีที่นี่นะครับเคยเป็นวังของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับปัจจุบันบ้านและที่ดินแห่งนี้นะครับได้ถูกรักษาไว้อย่างดีครับ The Gardens of Dinsaw Palace นะครับจึงเป็นหนึ่งในวังเก่าเพียงไม่กี่แห่งนะฮะที่อยู่ใจกลางเมืองและคงสภาพเดิมไว้อย่างสวยงามครับถ้าเข้ามาที่ร้าน The Gardens of Dinsaw Palace แล้วนะครับเมนูที่ผมแนะนำให้สั่งเลยนะฮะอยู่บนโต๊ะนี้แล้วนะครับขอเริ่มจากอันนี้เลยนิวยอร์กชีสเค้กนะครับปกติเนี่ยเราไปทานนิวยอร์กชีสเค้กที่ไหนเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้อลังการแบบนี้แต่หวานทุกคนดูฮะเขาให้มาเป็นก้อนแบบเน้นๆแบบนี้แล้วด้านข้างเขาคลุกกับตัวเดสิเคทโคโคนัทนะฮะหรือมะพร้าวอบแห้งเวลาทานนะนอกจากจะได้ความเข้มข้นของตัวชีสเค้กแล้วเนี่ยยังมีแบบมะพร้าวแห้งให้เรากัดแล้วมีกลิ่นหอมด้วยหรือว่าบางทีเนี่ยเราทานชีสเค้กแน่นๆเนี่ยรสชาติมันจะแบบเข้มเต็มคำเกินไปเขาก็จะมีนี่ฮะสับปะรดกวนแบบนี้ท็อปข้างบนแล้วซอสก็จะเป็นซอสสับปะรดด้วยความเก๋อีกอย่างนึงคือนี่ฮะแท่งนี้ขออนุญาตหยิบขึ้นมานะครับมะพร้าวนะฮะอบแห้งที่เขามาผสมแล้วก็อบจนเป็นคล้ายๆกับบิสกิตเวลาทานนะเราจะมีกลิ่นหอมมีความกรอบ wow. เข้ากันดีมากๆกับตัวชีสเค้กแน่นอนเมนูต่อมานะครับคุณผู้ชมช็อกโกแลตมูสโดมนะครับน่าทานมากๆแล้วก็ที่เราเห็นเป็นเหมือนเป็นแบบว่าบิสกิตอย่างเงี้ยเขาคือเขาเป็นมิลค์ครัมเบิลนะฮะรสนมเต็มๆมากๆและเมนูสุดท้ายนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเมนูคลาสสิกเค้กมะพร้าวเป็นเค้กมะพร้าวที่น่าทานจริงๆเขามีมะพร้าวแบบเต็มๆอยู่ทั้งในเนื้อเค้กนะฮะแล้วก็ตัวซอสมะพร้าวของเขาเนี่ยใช้มะพร้าวสดๆจริงๆเลยและที่เจ๋งกว่านั้นคือเขาจะมีมะพร้าวอบแห้งคลุกทั่วกับเค้กเลยดังนั้นในเวลาทานเนี่ยเราจะได้แบบมะพร้าวแบบเต็มๆเลย oh. และนี่ครับสำหรับเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับ Perfume The Rose นะฮะอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นของกุหลาบอ่อนๆนะฮะให้เราได้ enjoy กับบรรยากาศแต่รสชาติเนี่ยสดชื่นแน่นอนเพราะเขาบอกว่ามีทั้งราสเบอร์รี่นะฮะมีทั้งองุ่นแล้วก็มีทับทิมด้วยดังนั้นเนี่ยรสชาติจะเปรี้ยวหวานเย็นสดชื่นอร่อยแน่นอนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทานจากตัวเค้กกันก่อนเลยนะฮะปกติเราทานพวกนิวยอร์กชีสเค้กเนี่ยจะมีส่วนผสมของชีสเค้กแล้วก็อาจจะเป็นบิสกิตหรือว่าเป็นเค้กอยู่ด้านล่างอันนี้เนี่ยเขาให้เราเป็นตัวชีสเค้กเต็มๆเลยตอนแรกตักเข้าไปเนี่ยโอ้เนื้อมันแน่นๆนะคิดว่าแบบจุกแน่เลยกินคำหนึ่งไม่ใช่มีความเข้มข้นของชีสเค้กแต่เนื้อมันเบามากอร่อยจริงๆครับปกตินะฮะเมนูพวกชีสเค้กเนี่ยเราจะคุ้นชินกับพวกสตรอเบอรี่นะฮะราสเบอรี่หรือบลูเบอรี่แต่ที่นี่เนี่ยเขาเพิ่มความเป็นไทยให้เรารับประทานคู่กับตัวสับปะรดแล้วรสชาติมันไปด้วยกันได้ดีมากๆจริงๆฮะคุณผู้ชมเมนูต่อมานะครับน่าทานมากๆช็อกโกแลตมูสโดมนะฮะปึ๊บคือตอนแรกอ่ะเราเข้าใจว่าข้างในเนี่ยเป็นมูสแล้วก็มีเค้กแต่อันเนี้ยช็อกโกแลตเน้นๆเต็มๆเลยเมนูนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสุดยอดมากช็อกโกแลตเต็มคำจริงๆอร่อยมากทานคู่กับมิลค์ครัมเบิลนะฮะตัวมิลค์ครัมเบิลของเขาอ่ะมีความเป็นนมเยอะมากเวลาทานคู่กับช็อกโกแลตที่มีรสชาติเข้มข้นแบบเนี้ย
มันทำให้ทานอร่อยยิ่งขึ้นใครที่เป็นช็อกโกแลตเลิฟเวอร์นะมาที่นี่ช็อกโกแลตมูสโดมฮะไม่ผิดหวังแน่นอนมาถึงเมนูเค้กแบบคลาสสิกนะฮะเค้กมะพร้าวนะครับโอ้มันนุ่มมากเลยอ่ะแล้วแค่เอาช้อนปึ๊บเข้าไปหลุดออกมาแล้วโอ้หอมละลายในปากสุดยอดเต็ม10ผมให้11ดาวเค้กมะพร้าวที่นี่คือแบบลงตัวจริงๆกลมกล่อมมากๆฮะมาที่เครื่องดื่มนะฮะสุดท้ายหลังจากที่เราเต็มอิ่มกับเมนูของหวานแล้วอร่อยมากสดชื่นจริงๆเปรี้ยวหวานอร่อยจากตัวน้ำองุ่นแล้วก็จะมีราสเบอร์รี่เพิ่มความแบบกลิ่นนิดนึงเขาใส่กลิ่นกุหลาบอ่อนๆเท่านั้นเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายสุดยอดฮะชื่นใจมากและนี่นะครับก็คือเมนูที่ผมไม่อยากให้สายหวานที่มาที่ The Gardens of Windsor Palace นะครับมาแล้วพลาดเมนูแบบนี้ไปนะครับมาแล้วสั่งตามนี้เลยครับสำหรับร้าน The Gardens of Windsor Palace นะครับตั้งอยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท59และสุขุมวิท61ครับใกล้กับสถานี BTS สถานีเอกมัยนะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับสายหวานทุกคนห้ามพลาดกับช่วงหน้านะครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูอร่อยๆนะครับทั้งสีสันที่สวยงามและรสชาติที่อร่อยแน่นอนมาฝากทุกๆคนครับเมนูไหนๆอ่ะถ้าถึงมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์มันก็ต้องน่าสนใจทั้งนั้นล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสาคูพลอยสวรรค์มันจะเป็นยังไงช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามีเมนูพานาคอต้านมน้ำผึ้งหน้าช็อกโกแลตเนื้อนุ่มนุ่มเด้งดึงทำง่ายๆฟินทุกคำมาฝากสายหวานกันครับบอกเลยว่าวิธีทำง่ายกว่าที่คิดเลยนะครับเริ่มจากเทเจลาตินลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนคนให้เข้ากันจากนั้นใส่ผงวุ้นลงในภาชนะเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนพนักคอต้าจะมีความอร่อยหอมนุ่มยาวนานตามด้วยน้ำและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos เพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับพนักคอต้าตามด้วยน้ำผึ้งกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเกลือป่นนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันพักไว้ให้อุ่นก่อนแล้วค่อยตักส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณเศษ2ส่วน3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีโรยหน้าด้วยดาร์กช็อกโกแลตขูดใครได้รับประทานแล้วรับรองต้องเทหมดใจให้กับเมนูนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ